ช่วงนี้นะครับติดซีรีส์เกาหลีหนักมากเลยครับคุณผู้ชมดูไปดูมาเนี่ยก็เริ่มอยากกินอาหารเกาหลีขึ้นมาโดยเฉพาะเมนูยอดฮิตอย่างต๊อกบ็อกกีนะครับผมวันนี้ผมจะมาชวนทำที่บ้านแบบง่ายๆแต่รับรองว่ารสชาติอร่อยไม่แพ้ต้นตำรับอย่างแน่นอนครับวันนี้เรามีแครอทนะครับผมใช้สักประมาณครึ่งหัวครับหอมใหญ่ครับหอมใหญ่ใช้1หัวเลยนะครับเพราะว่าหอมใหญ่จะให้รสชาติหวานนะครับวันนี้เราจะทำอาหารเกาหลีนะครับต๊อกบ็อกกี้ง่ายๆด้วยหม้อหุงข้าวชาร์ปคอมพิวเตอร์ไรซ์ใบนี้เลยครับผมเปิดฝาขึ้นมาเอาต๊อกบ็อกกี้ใส่ลงไปนะครับปริมาณ500กรัมนะครับผมครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับที่สเกลมิกไรซ์นะครับระดับ4ครับผมเครื่องทั้งหมดใส่ลงไปได้เลยนะครับแครอทและก็หอมใหญ่ครับเนื้อสัตว์นะครับจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามชอบหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงครับเริ่มด้วยโคชูจังนะครับซอสปรุงรสนะครับตามด้วยพริกป่นเกาหลีนะครับน้ำตาลทรายครับพริกไทยป่นนะครับน้ำมันถั่วเหลืองเล็กน้อยครับและก็อย่าลืมแต่งกลิ่นหอมๆในสไตล์เกาหลีด้วยน้ำมันงาครับหลังจากนั้นคนให้เข้ากันสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาได้เลยนะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมข้าวผสมครับผมหม้อข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ปคอมพิวเตอร์ไลท์ใบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทำได้สารพัดนะครับไม่ว่าจะหุงข้าวสวยแล้วนะครับยังหุงข้าวกล้องก็ได้นะครับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวต้มได้โจ๊กได้ตุ๋นก็ได้แถมยังทำเค้กได้อีกด้วยและพิเศษกว่านั้นวันนี้เราลองเอามาทำเป็นอาหารเกาหลีก็สบายๆเลยครับผมเหมาะสำหรับครอบครัวรุ่นใหม่ควรจะมีติดบ้านไว้นะครับเดี๋ยวนะครับมาดูกันเลยนะครับผมโรยต้นหอมญี่ปุ่นลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็โรยงาขาวเล็กน้อยนะครับต้องกินแบบเกาหลีด้วยนะครับใช่เลยนี่แหละเหมือนรุดออกมาจากจอครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเหมือนกับเข้าไปอยู่ในซีรีส์เกาหลีเลยนะครับคุณผู้ชมแถมทำได้ง่ายมากๆและรสชาติเหมือนต้นตำรับเลยครับถ้ายังไงนะครับอย่าลืมมาอัปเดตเมนูใหม่ๆกันที่ชาวีคลับของเรานะครับและที่สำคัญต้องแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าเมนูเด็ดๆแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวครับ